อุ้งอิงเพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของไทยด้วยวัยเพียง37ปีจัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยติดอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ยุคนี้ถ้าพูดว่า Gen Y ครองเมืองก็ไม่ผิดนะเพราะวัย37ปียังถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงพอๆกับผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่อยู่ในวัย37ปีเท่ากันในโลกนี้มีนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในรุ่น Gen Y หลายคนแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคนรุ่นใหม่ในการนำประเทศไปดูกันว่ามีใครบ้าง 1. อิบราฮิมตราโอเร่ประธานาธิบดีเฉพาะการบูกินาฟาโซอายุ34ปีรับตำแหน่งปี2565 2. ซันนามารินนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์เข้ารับตำแหน่งเมื่ออายุ34ปีปัจจุบันเธออายุ39ปีแล้วและพ้นจากเก้าอี้นายกเรียบร้อย 3. กาบริเอลโบริตประธานาธิบดีชิลีอายุ36ปีเข้ารับตำแหน่งปี2565ถือเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชิลี 4. ริตันอาบาโซวิชนายกรัฐมนตรีคนที่4ของมอนเตเนโกรซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่ออายุ36ปี 5. แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยอายุ37ปีเกิด21สิงหาคม2529นอกจากนี้ยังมีผู้นำรุ่นใหม่ในประเทศอื่นๆเช่นนายิบบูเกเลประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือผู้นำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั่วโลกและความต้องการผู้นำที่สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความท้าทายของคนรุ่นใหม่ได้